สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทเปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถามไอ้ลุงจะไปไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้ภาค21โอ้โหเฮ้ยบอยถึงแล้วเหรอถึงแล้วคำนวณจุดผิดไปหน่อยเกิดสูงเกินสวยมากเดี๋ยวนะคือสวยมากเนี่ยแหละครับเมืองที่ลุงบอยจะพามาอ๋อใช่นี่แหละคือเมืองที่ลุงอาศัยอยู่นะเมืองอาหรับชื่อก็พอชื่อพอมากเลยนะแชมป์เนาะเออบอยใครหลับอยู่แล้วบ้านแกอยู่ไหนอ่ะพาไปดูบ้านหน่อยสิอยู่ในเมืองนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วอะตอมล่ะอ้าวเออจริงด้วยเออนั่นสินะอยู่ไหนครับพวกเราวับมานะได้ยินเสียงระเบิดขึ้นน่ะระเบิดแล้วเหรออย่าบอกนะครับว่ารู้แล้วนี่มันย้ายได้แค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะแชมป์ลุงลืมไปเอ้าอย่างงี้อะตอมก็ตายสิครับตายแล้วเฮ้ยแชมป์ไม่ต้องห่วงหรอกมันสามารถสร้างใหม่ได้มันเป็น AI ใช่มั้ยตัวบอยเออใช่มีติดอ่างด้วยนะไปกันเถอะครับเฮ้ยไปบอยนำทางโอ้ สวยว่ะโอ้ถ้ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่สร้างแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ระวังด้วยนะตอนนี้มีทหารนะทหารชิบหายละมีอาหารให้กินด้วยเหรอทหารทหารลุงนี่ก็แก่ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละนะพ่อตายังไม่เห็นเป็นไรนะใช่นั่นไงทหารวิเอาละเดี๋ยวลุงไปก่อนนะเขาอาจจะจำลุงได้เออครับไปคุยกันรอตรงนี้เฮ้ยถ้างั้นอย่ารอตรงนี้นะแชมป์ครับเอาลุงบอยสวยมากเลยเนาะไม่ได้กลับมานี่นานลุงบอยไปไหนมาครับใช่ครับสวยมากอ๋อฉันไปอีกมิตินึงมาเนี่ยไปเรียนรู้ใช่ไปร่ำเรียนวิชาเอาทุกคนเข้ามาได้แล้วอ๋อครับอะไรมาคุยอะไรกันนิดเดียวเองนี่คือสหายของฉันนะฮะเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนเก่าเหรอครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักแล้วทำไมหน้าเหมือนกันหมดเลยวะเนี่ยใบเป็นใบด้วยฮะเป็นพลทหารเหรอครับฮะเป็นแฝดสี่มีงี้ด้วยโอ้โหสุดยอดขอดูหน่อยหน้าตาเหมือนกันจริงไหมผมว่าเหมือนนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเฮ้ยหล่อเว้ยเฮ้ยใจเย็นลุงใจเย็นครับไม่ใช่นักเลงนะเราอ่ะเฮ้ยมาถิ่นเขาเราก็ต้องนักเลงวางกล้ามหน่อยครับงั้นก็เดี๋ยวอยู่ที่นี่นะเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยพวกนายเนี่ยเย็นทั้งวันโอเคไปแล้วนิดหน่อยครับยินดีที่ได้รู้จักครับรู้จักแน่ใจเย็นโอ้ประตูใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดนะที่เขาบอกว่าใช้เป็นทาสรับใช้ให้สร้างอ่ะแบบเคี่ยนตีไม่ใช่นะแต่ละคนงานนี่เขามีความรู้แล้วก็โดนจ้างมาเพื่อที่จะทำเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกบังคับใช่ไหมครับไม่ใช่ทาสเลยแล้วเขาจะได้อะไรจากการสร้างล่ะครับโอ้เขาก็ได้อาหารแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติเป็นทองหรือว่าเป็นเครื่องประดับอะไรพวกเนี้ยนะจริงเหรอบอยใช่ผลงานนี่เป็นศิลปะปราณีตจากช่างวิชาชีพชั้นสูงมากเลยนะเนี่ยนะผมว่าโลกของเราเนี่ยสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดก็ว่าน่าจะเป็นอียิปต์นั่นแหละเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันใหญ่มากๆเลยครับลุงบอยใช่ต้องใช้การคำนวณทางวิศวกรนะแล้วอีกอย่างเขาไม่ได้ใช้แมคโครหรือว่าใช้ยกเครนรถเครนใช่ไหมครับใช่แล้วใช้กำลังคนล้วนๆเลยสุดยอดไปเลยอ่ะไปกันเถอะครับลุงบอยเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้ใช่ไหมบอยฮะทางนี้เป็นทางอะไรฮะทางอะไรครับทางนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าตรอกคนจนนะต่อคนจนใช่โอ้มีขอทานด้วยเหรอครับใช่ถ้าเราเข้าไปเราก็จะเห็นขอทานเข้าไปปุ๊บเป็นขอทานเลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นสิตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะตลาดรอด้วยสิเออแชมป์เดี๋ยวลุงขอไปทักทายเพื่อนเ
พื่อนเก่าก่อนนะครับครับไม่ใช่เพื่อนเก่าหรอกเขาเป็นพ่อค้าเนี่ยครับสวัสดีพ่อเท่าจำผมได้หรือเปล่าจำได้จำได้บอยใช่ไหมใช่ใช่โอ้ไม่ได้เจอกันนานนี่แก่ลงอีกเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าขายอะไรเนี่ยเยอะมากเลยอ๋อก็มีซุปมีข้าวแล้วก็มีกระต่ายย่างนะโอ้โหไม่เจอกันนานยังขายอยู่เหมือนเดิมเลยนะเศรษฐกิจมันดีน่ะวันนี้มาเจอกันขอฟรีได้ไหมก็อาหารฟรีหน่อยชอบของฟรีพ่อเท่าครับพ่อเท่าชื่อพ่อเท่าใช่ไหมบอยใช่ใช่พ่อเท่าครับผมผมขอน้ำไวน์แดงนะครับเนี่ยเห็นตั้งอยู่ตรงนี้ครับแป๊บนึงนะไอ้แชมป์กินไหมผมไม่กินสุราครับเฮ้ยสุรานิดๆหน่อยๆนะกินเพื่อเป็นยาเอาไม่แชมป์ไม่ไม่ดีกว่าครับเฮ้ยโอเคขอน้ำขวดเขากินไวน์แดงกับขนมปังกันด้วยน้ำขวดใช่ไหมเฮ้ยอร่อยเฮ้ออะไรนะครับไวน์แดงกับขนมปังเนี่ยคนอีที่เนี่ยเขากินเป็นประจำเลยนะเป็นอาหารพื้นเมืองเหมือนส้มตำบ้านเราโอ้เฮ้ยบอยพาไปบ้านเถอะนะอยากนอนแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปยินดีที่ได้รู้จักครับพ่อเท่ายินดีที่ได้รู้จักนะโอเคเดี๋ยวจะมาหาใหม่นะโอเคโอ้ยคำแล้วด้วยฮะเฮ้ยมึนเจ้งสีมันต้องถอนถอนเล็มสีสวงลุงเดี๋ยวผมประคองโอเคทางนี้นี่คือบ้านผมประคองเถอะประคองยินดีต้อนรับสู่บ้านของลุงบอยนะนี่แหละบ้านเลยนี่บ้านทำมาจากทรายทั้งนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาบน้ำก่อนจะสั่งนอนละนี่อะไรครับลุงบอยอ๋อนี่ก็เป็นปีกปีกของฉันก็ไม่รู้นะเป็นของพ่อฉันของพ่อเออถามหน่อยแล้วพ่อแล้วแม่แกไปไหนวะทำไมต้องเด่นขนาดนี้ทำไมต้องเด่นคือว่าตอนที่ฉันเด็กๆนะฉันจำความได้จำไม่ได้พ่อกับแม่ฉันเนี่ยเขาเป็นนักกล้าสมบัตินะเขาไปหยิบของจากพีระมิดมาพีระมิดไอ้ที่มันมี3ลูกใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นภูเขา3เขาอ่ะใช่ไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนั่นแหละเบอร์พิวดาใช่ไหมที่เป็นแถวทะเลทานซาเลไม่ใช่เป็นลูกทรงสามเหลี่ยมอ๋อไอ้นี่ไงไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางทะเลใช่ไหมไอ้ที่มันเรือมันชอบล่มใช่ไหมอ๋ออันนั้นสามเหลี่ยมเบอร์พิวดาก็คือฉันจำความได้ว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยไปหยิบเอาบล็อกต้องห้ามมาซึ่งบล็อกนั้นเนี่ยมันมีคำสาบซ่อนมันมีคำสาบที่เขาสาบเอาไว้ใครสาบครับน่าจะเป็นเจ้าของเจ้าของที่เขาเอาสมบัติถ้าเจ้าของแป๊บนึงนะครับผมเรียนประวัติศาสตร์มามันเป็นของอียิปต์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เจ้าของสุตานคาเมนหรือเปล่าครับถูกต้องสุตานคาเมนนี่ลุงก็อยู่ที่นี่มาตั้งเด็กตั้งแต่เด็กจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังไงต่อครับลุงก็พ่อแม่ตายลุงก็ไปเรียนที่ประเทศไทยนะอ๋อนี่พ่อแม่แกตายแล้วแกไปเรียนที่ประเทศไทยใช่ไหมลุงก็ไปเรียนอยู่ประเทศไทยก็ได้เจอกับลุงชันดิษแล้วก็เรียนด้วยกันมาก็รู้แล้วไงก็ยังไงก็เรียนคนละสายอาชีพนะลุงก็เลยอยากจะแบบว่าเสาะหาว่าคำสาบเนี่ยมันเป็นยังไงนะที่แกมาคบกับฉันที่เรียนไสยศาสตร์นี่คือแกคบเพื่อนหวังผลประโยชน์แล้วเนี่ยโอ้ใช่แล้วเพื่อนสิบหายละเอ้ยบอยแล้วเตียงอยู่ไหนรักแกจริงๆนะเฮ้ยอย่ามารักฉันเลยเตียงอยู่ไหนจะนอนอ๋อนี่ห้องนอนฉันมีเตียงเดียวเอาเตียงต้องแย่นอนนอนซะละเอาหลับเลยอ่ะ30นาทีหลับไวดีนะ3วินาทีได้3น่าจะเหนื่อยมากก็เขากินเล็ดไวอ่ะมาละเอ้าเอ้าแชมป์กินแล้วเหรอเดี๋ยวลุงมีอะไรจะวานหน่อยนะเฮ้ยอะไรครับเดี๋ยวคืนนี้ไปซื้อไวน์แดงมาอีก2ขวดนะเดี๋ยวลุงจะรอในห้องครับได้เลยครับชอบดิไวน์แดงที่นี่เขาทำมาจากแตงโมนะแชมป์เฮ้ยเมลอนเหรอครับใช่ๆโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะแต่ว่ามันก็มีแอลกอฮอล์อยู่ดีไม่ใช่เหรอครับมีครับแค่10ดีกรีอ้าวแล้วสรุปยังไงครับพ่อแม่ของลุงบอยตายเพราะยังไงครับตายเพราะว่าไปขโมยบล็อกต้องห้ามนะแล้วก็โดนคำสาปแล้วก็ตายเลยเอ้าแล้วลุงบอยตอนนั้นอยู่ไหนครับผมก็ไปกับพ่อแม่นะแต่ว่าคำสาปไม่โดนผมเรารู้ตำแหน่งที่พ่อแม่ของลุงบอยตายหรือเปล่าครับรู้ดีมากเลยแหละฉะนั้นแล้ว
ที่วันนี้เรากลับบ้านมาเนี่ยก็เป็นโอกาสดีแล้วล่ะที่จะใช้ลุงแซนดิสให้เป็นประโยชน์นะเขาเรียนสัญญาศาสตร์มาก็ น่าจะไปสำรวจดูว่าคำสาปเนี่ยมันจะช่วยให้พ่อแม่ของลุงฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าตายไปนานหรือยังครับตายไปนานแล้วผมว่าน่าจะเหลือแต่กระดูกเลยนะครับ ก็เป็นความหวังของลุงอะเล็กๆน้อยๆอยากจะให้พ่อแม่ฟื้นขึ้นมานะเอ๊ขโมยมาเหรอครับอ๋อใช่ไม่มีอะไรครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเดินเล่นนอกเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวลุงจะรออยู่ที่นี่แหละอ่ะครับพ่อตาไปเดินเล่นกันดีกว่าครับไปกับผมหน่อยเพราะว่าผมเหงามากโอ้เมืองนี่ก็ใหญ่ใหญ่เฮ้ยพ่อตามีผู้หญิงด้วยครับพ่อตาอุ้ยโอ้ใครฮะไม่รู้ครับแต่ผมจีบไม่ได้ผมมีเนยแล้วเราไปคุยอย่างเดียวดีกว่าเราไปคุยใช่ว่าเขาเอาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมไม่เจ้าชู้ครับหรือพ่อตาจะไปคุยก็ได้ไม่เอาไม่เอาแม่ยุให้ลูกเขยมีชู้เหรอครับไม่มีไม่ใช่แค่คุยเฉยๆแค่แบบว่าชื่ออะไรอะไรอย่างงี้แบบอยู่มานานยังใช้ความหล่อของผมในการไปจีบด้วยนะไม่ได้โอ้ยผมลืมไปเลยเดี๋ยวผมจะต้องไปบอกให้ลุงบอยเนี่ยสร้างไทม์แมชชีนให้เนยกลับมานะครับอืมใช่เราต้องไปนี่นี่เนี่ยนะไปเดินเล่นกันเถอะครับเราไปดีกว่าว่าเมืองนี้เป็นไงบ้างครับไอแต่ว่าโหดูดิสิ่งก่อสร้างโคตรสวยเลยนะครับเป็นไอ้นี่ทั้งนั้นเลยแบบเป็นบล็อกทรายอ่ะสุดยอดมากเลยพ่อตาโอ้โหนานๆทีจะได้เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ครับโหทหารนี่เขาเดินไม่หยุดเลยเนาะก็เขาจะขยันแหละเขาท่านจะแข็งแกร่งสตองเฮ้ยมันหายไปไหนอะตัวที่ขโมยทองของท่านอลาดินนะเดี๋ยวเราออกไปตามหากันอะป่ะแยกย้ายการตามหาดีกว่าป่ะโอเคเฮ้จะพูดโง่จับข้าไม่ได้หรอกท่านอลาดินครับท่านอลาดินว่าพวกผมจับโจรนั่นไม่ได้ครับมันไวมากเลยฮะแค่นี้พวกแกจับไม่ได้เหรอมันไวมากเลยครับครั้งต่อไปผมจะไม่พลาดอีกแล้วครับถ้าครั้งหน้าเจ้าพลาดอีกเจ้าสายหัวไปจากเมืองนี้เลยครับครับครับผมขอโทษครับพ่อตาโอ้เราคุยกันจนเช้าเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเอาไวน์แดงให้ลุงสนิทก่อนดีกว่าครับเช้าเลยใช่เช้าเลยพ่อเท่าครับมีอะไรฮะแจมเอาไวน์อะอย่าไวน์ก็เนี่ยแหละผมก็เลยจะมาให้ลุงนี่ไงทำไมเช้าวะก็เดี๋ยวแป๊บสิครับพ่อเท่าครับผมขอไวน์แดง2ขวดครับได้แต่ว่าผมขอติดไว้ก่อนนะครับผมจะไม่มีตังค์แล้วเมืองนี้เขาใช้อะไรในการซื้อเหรอครับเป็นเหรียญทองอะแบบไหนเหรอครับนี่กินแล้วเขาทำให้เอาไปนี่ผมให้ผมขออีกเยอะๆเลยครับเฮ้ยลุงกินเหล้าไม่ดีนะครับทำไมอะฮะติดตาลงเนี่ยก็เวลากินเหล้าอะลุงชอบอารวาสไงครับอย่ามายุ่งนะเดี๋ยวลุงได้ยินว่าลุงชอบอันนี้อะอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเงียบ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 เฮ้ยเงียบเงียบไปใครบอกไว้เนี่ยฮะบอยบอกอ่ะใช่เมื่อกี้เดินมาบอกว่าโอเคเงียบเงียบเฮ้ยเดี๋ยวหลานลุงเห็นเดี๋ยวหลานผมเห็นอะไรวะยังไม่เลิกอีกเหรอไปแล้วนะแชมป์แล้วแต่ลุงเลยโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปนะลุงขอพูดอะไรอย่างนึงนะพูดอะไรครับคือลุงมีเรื่องจัดสารภาพนะแชมป์อะไรครับไม่มีอะไรไปละเอ้าอะไรเนี่ยลุงนั่นแหละนั่นแหละที่จะสารภาพไปละโหอะไรวะสวัสดีครับเอาวายแดงพ่อตาไปหาลุงบอยกันเถอะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทักดีกว่าแชมป์อะไรลุงเดี๋ยวลุงมานะไปยิบไฟแช็กไอ้ยามก่อนยืมไฟเช็คยามเด็ดยามไปไฟเช็คด้วยเหรอนั่นสิไปลุงบอยก็ครับ
โอเคช่างครับไปไหนมาทั้งคืนเลยผมจะมาถามว่าลุงบอยจะสร้างไทม์แมชชีนตอนไหนครับอ๋อเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่เลยเนี่ยกำลังหาวิธีสร้างอยู่นะอืมแล้วต้องใช้อะไรบ้างอ่ะชิ้นส่วนเราจะมีเหรอครับอืมมีสิมันจะต้องใช้หลายอย่างนะต้องใช้อะไรบ้างเหรอครับมันจะต้องใช้เหล็กนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาช่างตีเหล็กชื่อว่าไลออนนะอยู่ในเมืองนี้แหละเอาไปกันเถอะครับเดี๋ยวช้าไปไปไปนี่ได้นอนกันหรือยังเนี่ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวเฝ้าบ้านให้นะเอ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวตาก่อนเดี๋ยวตาซึมๆตาซึมๆลุงบอยลุงเซนิดเขาติดยาอีกแล้วครับมาแล้วใช่ใช่ดีๆหน่อยเมาพ่อตาถ้างั้นช่วยดูลุงเซนิดได้ไหมอ่ะได้ครับเพราะว่าผมว่าอาการน่าจะหนักพอสมควรเห็นเดินยังเดินชนกับแพงอยู่เลยนั่นเลยครับไปเดี๋ยวให้พ่อตาดูแลลุงเซนิดไปลุงบอยเอาแล้วทางไหนครับจำได้ไหมครับอ๋อครับโอเคชื่อไลออนเหรอครับไลออนที่แปลว่าสิงโตนะเขาตั้งตามสฟิงค์นะอ๋อครับไลออนหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาไม่หล่อเท่าลุงหรอกแล้วบ้านหลังไหนครับเนี่ยช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กครับชื่ออะไรนะครับไลออนเดี๋ยวผมไปถามพ่อเท่าดีกว่าพ่อเท่าครับพ่อเท่ามีอะไรเหรอคือผมจะตามหาคนที่ชื่อไลออนช่างตีเหล็กนะครับพอจะรู้บ้านเขาหรือเปล่าครับอ๋อนั่นไงมาพอดีเลยหึข้างหลังอ่ะมีใครเรียกผมครับไลออนทำไมเสียงเด็กจังอ่ะคุณใช่ช่างตีเหล็กหรือเปล่าครับใช่ครับนี่ไงลุงบอยใช่ไหมครับอ๋อนี่แหละเฮ้ยไลออนฉันอยากจะให้นายช่วยฉันหน่อยนะโอ้ได้เลยอ๋อฉันอยากจะให้นายอ่ะทำเหล็กตามรูปแบบที่ฉันวางไว้นะคือการเขียนแบบโอเคขอชิ้นส่วนตามนี้นะโอเคครับผมโอเคแล้วจะวันไหนล่ะอ๋อให้เร็วที่สุดนะวันนี้ได้ยิ่งดีครับโอเคครับครับโอเคแล้วมาเอาเงินกับฉันนะโอเคเจอกันเจอกันครับแชมป์อ๋อครับเรียบร้อยแล้วสั่งออเดอร์แล้วใช่ผมรู้แล้วครับพ่อเท่าครับพ่อเท่าผมขออย่างนึงนะครับอย่าให้สมุนไพรกับลุงแซนดิสอีกกันอีกได้ไหมครับได้แล้วลุงบอยไปบอกทำไมว่าลุงแซนดิสชอบสมุนไพรลุงแค่เล่าให้เขาฟังแหละว่าลุงแซนดิสชอบไม่คิดว่าเขาจะเอาให้นะแชมป์เฮ้ยอย่าให้ครับเพราะว่าเสียสุขภาพสมุนไพรชนิดนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพลุงแซนดิสนะใช่ครับประเทศไทยมันผิดกฎหมายครับอ๋อเขาหลังเดี๋ยวลุงจะไม่ให้อีกแล้วทำมาขอดไอ้ลุงตบหน้าทิ่มเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยไปเถอะครับโอ้เขารีบไปไหนกันอะน่าจะจับโจรนะแถวจับบ้านครับจับโจรอะไรครับเดี๋ยวจับโจรอะไรอ๋อตอนนี้นะมีแบบโจรมือดีนะมาคอยขโมยทรัพย์สินของกษัตริย์ของเมืองนี้นะอ่ะไม่กลับมาแล้วเหรอกลับมาเลยครับไปเข้าบ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือนอ๋อคือขโมยของกษัตริย์ใช่ไหมครับใช่แล้วมันก็เป็นโจรที่จับยากมากเลยแหละแชมป์ถ้าใครจับได้นี่ถือว่าเก่งสุดยอดฝีมือไปเลยแล้วมีค่าหัวไหมครับมีสิแชมป์ถ้างั้นผมสนใจที่จะลงมือจับเองนะโอ้ลุงสนิทว่าไงเนี่ยจะมีคาถาอยู่ไหมครับคาถามันก็เริ่มจะเสื่อมแล้วอย่ามายุ่งกับลุงเลยอ๋อแชมป์อ๋อห้องนอนข้างบนมีนะในห้องไหนมึนขึ้นไปดูเลยเฮ้ยถ้างั้นลุงบอยช่วยเล่าประวัติของเมืองนี้ผมฟังได้ไหมครับประวัติของเมืองนี้นะก็เป็นเมืองที่ถูกสร้างมาด้วยทรายเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายก็ชาวบ้านที่นี่ก็ใช้ประโยชน์จากทรายให้มากที่สุดนะยังไงต่อครับก็มีเท่านี้นะที่ลุงรู้มานะก็จบแล้วจบแล้วเหรอครับใช่พ่อตารู้เรื่องไหมเนี่ยง่วงเลยเนี่ยนอนหลับอยู่ละโอ้ยแค่นี้เองเหรอเนี่ยเอ๊ะที่เราสั่งเหล็กไว้เนี่ยเมื่อไหร่จะมาแล้วเนี่ยนั่นสิครับโอ้แต่นี่มันก็ช้าแล้วนะแชมป์ลุงว่าจะสร้างทำไอชินตรงนี้นะโอ้ครับตรงไหนครับตรงไหนบอยครับของมาส่งแล้วครับโอ้มาพอดีเลยโอ้สุดยอดมากโอเคไหนครับผมตามที่สั่งอยากจะเตรียมกันมาโอ้ยังเยอะส
ั่งง่ายคลายคล่องเหมือนเดี๋ยวแล้วทำไมต้นไม้ตรงนี้มันหายไปล่ะครับให้คนมาเอาออกไปแล้วอ๋อครับครับผมขอบคุณใช้บริการครับผมขอบคุณมากเลยครับแชมป์จ่ายเงินให้หน่อยไม่มีตังค์เลยครับเท่าไหร่ครับกี่เหรียญครับ15เหรียญครับผม15เหรียญขอติดไว้ก่อนได้ไหมครับได้เลยครับเขาอุ้ยใจไม่ได้ครับครับครับขอบคุณมากครับกันเองกันเองไม่ต้องจ่ายเฮ้ยมีคนจ่ายเฮ้ยโอ้มีคนจ่ายมีคนเปด้วยโอ้สายเปสายเปเข้ามาขอบคุณมากเลยครับที่ไปให้ผมนะฮะโอ้นี่สร้างวงจรเหรอครับขีดเส้นไว้เฉยครับอ๋อครับมาร์คเส้นเนยจะกลับมาได้จริงเหรอครับอ๋อกลับได้จริงสิครับบางทีลุงก็อยากจะเอาอะตอมกลับมาแต่ว่าไม่รู้มันจะกลับมาได้หรือเปล่าก็มันเป็น AI มันสามารถสร้างใหม่ได้ไม่ใช่เหรอครับใช่ๆสร้างใหม่ได้แต่ว่าความทรงจำมันอะโดนทำลายนะสิอ๋อครับแต่อยากให้น้องเชียร์มาด้วยนะครับน้องสาวผมอะอ๋อได้เลยแต่น้องเชียร์เขาอยู่กับพ่อกับแม่ต้องลองถามลุงเจนิดก่อนว่าจะให้น้องเชียร์มาหรือเปล่าเหนื่อยไหมครับลุงบอยก็นิดหน่อยนะก็เดี๋ยวลุงเขาเอาแบบแป๊บนึงนะครับครับโอเคเชิญตามสบายเลยครับเอาว่าไงบอยโอ้ก็นี่พระองค์มาหาหม่อมฉันถึงที่นี่เลยเหรอพระเจ้าค่ะฮะพระตานี่เป็นกษัตริย์เหรอครับเนี่ยแชมป์ก็เข่าผู้เข่าครับผู้เข่าครับกษัตริย์นะอ๋อเจริญพรครับไม่ใช่พระไม่ใช่สมนะเพิ่งบวชมาอ๋อครับมีอะไรหรือครับพระเจ้าค่ะก็ทำอะไรกันเนี่ยอ๋อทำกำลังทำทำไม่ชินครับทำไม่ชินไอ้ใครเป็นคนเดี๋ยวๆๆบอยไอ้คนแต่งตัวปัญญาอ่อนนี่ใครวะนี่คือกษัตริย์นะลุงสดิ๊กอ้าวกษัตริย์แล้วหม่อมขอเดชะครับข้าพเจ้าขอเดชะชื่ออะไรครับพาลาดินพาลาดินชื่อพาลาดินเหรออาลาดินอ๋ออาลาดินเออครับครับเจ้ากวนตีนจังเนาะผมชื่อแซนดิสนะแล้วก็ผมมีหลานชื่อแชมป์นะหลานสะใภ้ผมชื่อเนยนะแล้วก็มีเพื่อนชื่อบอยนะแล้วก็มีญาติมิตรสหายของไอ้แชมป์มันก็คือพ่อตานะยินดีที่ได้รู้จักครับครับเฮ้ยจุ๊บแป๊บเฮ้ยว่าแต่ลาตินไม่มาด้วยเหรอพระเจ้าค่ะลาตินไม่อ่ะเขาอยู่ในอาณาเขตของเขาอ๋ออาณาเขตของเขาลาตินคือใครเหรอยังไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์เลยอ๋อลาตินก็คือพระธิดาของกษัตริย์อลาดินน่ะแชมป์เป็นลูกของกษัตริย์เหรอครับนี่มีลูกด้วยเหรอครับโอ้เขาก็เป็นคนเหมือนเรานั่นแหละครับถ้างั้นก็เดี๋ยวพวกเราขอสร้างทำไม่ชินก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันมันจะค่ำแล้วตามสบายเลยครับเมืองเรารับอะไรฮะรับอะไรลุงใจเย็นนี่กษัตริย์นะครับน่าจะเมาแม่ลุงเนี่ยก็ชื่ออะไรนะชื่อแซนดิสครับอ๋อนึกว่าซาดิสปะโถแม่ถ้าไม่ติดว่าเป็นกษัตริย์นี่ตีหัวหลุดโคตรโหดเลยลุงเขาตลกดีเนาะตลกครับผมเล่นคณะคาเฟ่แถวนี้แหละครับงงงงงเอาเอางงดิงงไปดิคาเฟ่คืออะไรงงไปดิเฮ้ยลุงจับตัวไปเร็วเดี๋ยวครับใจเย็นครับนี่ลุงผมเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีครับให้อภัยลุงผมเถอะครับใช่อย่าทีคนบ้าอย่าว่าคนเมาใช่ครับนะครับก็ได้โอ้โหทหารมาเต็มเลยครับใจเย็นทหารทำตัวตามสบายเอาทำตัวตามสบายสบายด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเจอกันนะครับครับลุงพลอยรีบสร้างเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอรูปออกแบบหน้ากวนตีนมากๆเลยถ้าไม่ติดว่าเป็นกษัตริย์นี่เตะหัวหลุดแล้วนะเนี่ยเบาอะไรวะกลับบ้านแล้วหงุดหงิดไปเฮ้ยพ่อตาเดี๋ยวไปเล่นหมากฮอสกันข้างในฉันทำตารางแล้วฉันทำตารางเรียบร้อยละผมว่านะลุงบอยเนี่ยเป็นคนอัจฉริยะมากๆเลยนะครับครับผมอยู่เมืองแบบไม่น่าจะรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้แต่ลุงบอยเก่งขนาดนี้ผมว่าลุงบอยมีความพยายามมากๆเลยอ๋อใช่ลุงไปเรียนที่ประเทศไทยไงแสดงว่าประเทศไทยการศึกษาดีมากๆเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อครับแต่ท่องกับจำนะ ส่วนใหญ่แล้วลุงศึกษาด้วยตัวเองมากกว่านะใช่ นั่นนี่ครับ
เดี๋ยวลุงขอสร้างสักครู่หนึ่งเดี๋ยวฉันไปพักผ่อนเถอะนะอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับถ้างั้นลุงบอยก็รักษาตัวดีๆนะครับเพราะว่ายุงแถวนี้มันเดินได้นะครับมันจะเดินมากัดนั่นสินะอันนี้ผมเรียกเป็นมุกไปเถอะเออครับจะได้รับอันตรายนะครับเล่นมุกก็ไม่ได้ลุงสนิทแกหลบไปเนี่ยมาคอสเฮ้ยอ่ะเดินดิเกียจเดินอ่ะเนี่ยจะเดินละเดินไปก่อนเลยแป๊บนึงนะเดินแล้วเนี่ยมาเธอเดี๋ยวนี่ใจเย็นดิโอ้โหเร็วเร็วเดินเดินเอาอะไรเนี่ยเอ้ยแกเอาของฉันไปเดินได้ไงเล่าเดี๋ยวเดินแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าแกเดินของอะไรเล่นอะไรกันเนี่ยถ้าเล่นผมขอตัวนอนกันนะครับไม่เกินนอนไปก่อนเลยโอ้ยง่วงเดินดิไม่เดินอ่ะเดินอยู่เดินเนี่ยเดินอยู่เนี่ยนี่กินแล้วเนี่ยไม่ได้กินหรอกเฮ้ยแชมป์ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วโอ้ช้าช้าแล้วเหรอครับแชมป์ตื่นมาโถเอ้ยนอนทำไมเนี่ยฮะนอนทำไมใครบอกให้นอนฮะโอ้คนจริงเขาไม่นอนหรอกปะโถอะไรนะครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ผมไม่ต้องการเซอร์ไพรส์ใหม่ครับเฮ้ยไอ้บ้ามันหมายถึงเซอร์ไพรส์ครับสันติบอกที่บ้านเราทำอะไรเราทำเฮ้ยก่อนอื่นนะจะต้องเตรียมบ้องก่อนแล้วก็ยังสมุนไพรเอ้าก็ให้เล่าไงมาโทนี่อ่ะสมุนไพรเดี๋ยวนี่บอกว่ามันไม่ดีก็ยังกินอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวยึดก่อนโอเควันนี้นะลุงทำเครื่องย้อนเวลาเสร็จแล้วเราสามารถที่จะดึงใครก็ได้เข้ามาหาเราได้โอ้ถ้างั้นดึงเนยก่อนอันดับแรกครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเนยเป็นตายไรดียังไงแล้วอ่ะโอเคงั้นก็มาดูกันเลยโอเคไปเลยว้าวนี่คือสิ่งที่ลุงประดิษฐ์เมื่อคืนนี้ทั้งคืนยังไม่ได้นอนเลยโหนี่มันเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องโยกย้ายมวลสารนะแชมป์อ๋อครับแล้วจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อก็ไม่รู้สินะยังไม่ได้ลองดูเลยอ่ะอ๋อครับงั้นเรามาดึงเนยออกมาเลยนะฮะได้เลยนะครับได้เลยเปิดเลยเดินเครื่องเลยบัตเตอร์เดี๋ยวลุงกดปุ่มเองอ๋อครับแชมป์รอดูเด้อครับหนึ่งสองสาม